ตะวันวาดปล่อยซิงเกิลไปให้สุดหยุดโชว์ช้าง MV ประกบมาริยาตั้งตะวันวาดปล่อยซิงเกิลใหม่ไปให้สุดหยุดโชว์ช้างพร้อมแสดง MV ประกบมาริยาพูนเลิศลาภรณรงค์หยุดใช้ช้างสร้างความบันเทิงเนื่องในวันช้างโลกวันที่12สิงหาคมองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกปล่อย MV ไปให้สุดหยุดโชว์ช้างแต่งโดยตั้งตะวันวาดวนวิทย์ทางบาร์ดวอยประกบ MV โดยมาริยาพูนเลิศลาภทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเผยเบื้องหลังที่หลายคนอาจไม่รู้ในการฝึกช้างเพื่อแสดงโชว์พร้อมสนับสนุนท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบรับเทรนด์โลกในโอกาสวันที่12สิงหาคมของทุกปีนอกจากจะเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วยังถูกกำหนดให้เป็นวันช้างโลกองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก World Animal Protection องค์กรที่ยืนหยัดเคียงข้างปกป้องชีวิตและสวัสดิภาพของสัตว์อย่างต่อเนื่องผ่านโครงการส่งเสริมสวัสดิภาพช้างอย่างเป็นรูปธรรมได้จัดทำมิวสิกวิดีโอเพลงไปให้สุดหยุดดูโชว์ช้างร่วมกับตั้งตะวันวาดวนวิทย์ทางบาร์ดวอยศิลปินฮิปฮอปช่างภาพสายสตรีทและผู้กำกับภาพในกองถ่ายภาพยนตร์ชื่อดังโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเพลงคุ้นหูอย่างเพลงช้างเผยเบื้องหลังที่หลายคนอาจไม่รู้ระหว่างการฝึกช้างที่เต็มไปด้วยความรุกนอแรงและความโหดร้ายทารุณตั้งตะวันวาดเล่าถึงแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้ว่าเกือบทุกคนผูกพันกับช้างมาตั้งแต่ยังเด็กคุ้นเคยกับเพลงช้างหลายคนก็คงเคยดูโชว์ช้างแต่พอผมได้เห็นเบื้องหลังความโหดร้ายของการฝึกช้างแล้วพูดไม่ออกจึงขอถ่ายทอดความรู้สึกนี้ออกมาเป็นเพลงอยากให้ทุกคนรู้ว่าการดูโชว์ช้างคือการสนับสนุนวงจรการทำร้ายช้างอย่างไม่สิ้นสุดและผมอยากลองตั้งคำถามว่าถ้าเรารู้เบื้องหลังความโหดร้ายของโชว์ช้างแล้วเราจะมีความสุขบนความทุกข์ของช้างได้จริงเหรอตั้งเสริมว่าการทารุณกรรมสัตว์เพื่อความบันเทิงควรหยุดได้แล้วที่รุ่นเราและเปลี่ยนมาเป็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบตามเทรนด์โลกที่คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์อย่างแท้จริงมาริยาพูนเลิศลาภทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเล่าถึงความรู้สึกรู้ไหมคะว่ามันเป็นความฝันอย่างหนึ่งของมาริยาที่จะได้แรปกับทางบาร์ดวอยถึงจะร้องแค่เพียงท่อนสองท่อนก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาฟีเจอริ่งกับพี่เขาในเพลงที่มีความหมายมากๆสำหรับคนที่รักช้างและดีใจที่พี่เขาแต่งเพลงนี้เพื่อช้างไทยมาริยาอยากให้ทุกคนได้ลองดู MV ซึ่งสะท้อนเรื่องของช้างที่เรารักแต่อาจไม่เคยรู้ว่าการแสดงโชว์ช้างนั้นมีที่มาจากการฝึกที่โหดร้ายตั้งแต่ช้างยังเล็กไปจนถึงการที่ช้างถูกบังคับให้แสดงพฤติกรรมผิดธรรมชาติอย่างการเดินสองขาเต้นวาดรูปและอื่นๆเพื่อความบันเทิงของนักท่องเที่ยวนี่คือเหตุผลหลักที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราได้ร่วมสร้างโลกที่น่าอยู่มากขึ้นสำหรับทั้งมนุษย์และสัตว์ค่ะทุกวันนี้พบว่าหลายประเทศเริ่มปรับวิถีการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เน้นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสนับสนุนให้ช้างได้ใช้ชีวิตในแบบที่เป็นช้างมีอิสระได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติไม่ถูกบังคับหรือถูกล่ามโซ่ตลอดเวลาหากรักช้างอยากดูช้างขอให้ดูในที่อยู่ตามธรรมชาติอย่างอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเลือกท่องเที่ยวเฉพาะปางช้างที่เป็นมิตรต่อช้างที่กระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพช้างไม่มีกิจกรรมโชว์ช้างและอื่นๆมาริยาเสริมข้อมูลจากองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกระบุปัจจุบันในประเทศไทยมีช้างกว่า 4,000 ตัวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผ่านกิจการโชว์ช้างขี่ช้างเดินสองขาวาดรูปขี่จักรยานหรือแสดงพฤติกรรมผิดธรรมชาติอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่มีเบื้องหลังที่เลวร้ายตั้งแต่การพรากลูกช้างมาจากแม่ตั้งแต่ยังเล็กนำมาฝึกตั้งแต่ยังเด็กทำให้เชื่อง
ชื่อฟังคำสั่งซึ่งต้องใช้วิธีที่รุนแรงช้างจะถูกกักขังบังคับถูกใช้งานอย่างหนักถูกคอสับถูกล่ามโช่ไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติในแบบที่ควรจะเป็นทำให้ช้างบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจทุกทรมานตั้งแต่เกิดจนตายองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกมีเป้าหมายในการทำงานเพื่อปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพช้างไทยภายใต้แคมเปญให้ช้างกลับไปเป็นช้างรณรงค์ไม่ให้ช้างถูกนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมเพื่อความบันเทิงสนับสนุนให้ช้างมีสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมผลักดันให้เกิดร่างพ.ร.บ.ช้างไทยฉบับภาคประชาสังคมYG แถลงหลังกระแสฮือฮาจับตาลิซ่าแบล็คพิงค์ออกเดตมหาเศรษฐีหนุ่มทริปสุดฮือฮาจนถูกจับตาความสัมพันธ์ทั้งโลก YG แถลงหลังกลายเป็นกระแสฮือฮาลิซ่าแบล็คพิงค์ออกเดตมหาเศรษฐีหนุ่มเฟรเดริกหลังเป็นกระแสฮือฮาในโซเชียลเมื่อลิซ่าแบล็คพิงค์ปล่อยภาพชุดบิกินี่สุดเซ็กซี่ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวที่กรีซแถมมีการเทียบภาพช็อตต่างๆจนเป็นที่จับตากันว่าไปกับครอบครัวของเฟรเดริกอาร์โนลด์ทายาทมหาเศรษฐีเครือแบรนด์หรู LVMH ล่าสุดวันที่12สิงหาคมสื่อดังเกาหลีใต้นิวเซนได้เสนอข่าวอ้างถึงตัวแทนของ YG Entertainment ว่ามีการแถลงครั้งแรกว่าเราไม่สามารถยืนยันข่าวการออกเดตของลิซ่าได้ซึ่งคำตอบนี้มีความเป็นไปได้2ประการ1ลิซ่าต้องการให้เรื่องชีวิตรักของเธอเป็นเรื่องส่วนตัวหรืออย่างที่2ข่าวลือนี้ไม่เป็นความจริงโดยตอนนี้ YG ระบุจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์การออกเดตของจีซูเท่านั้นส่วนเรื่องการออกเดตของสมาชิกวงคนอื่นๆอย่างเจนนี่และโรเซ่ใช้คำตอบเดียวกันว่าไม่สามารถยืนยันข่าวต้นฉบับคริสเตียโน่โรนัลโดเปิดใจหลังผงาดซิลแชมป์แรกกับอัลนาเซอร์คริสเตียโน่โรนัลโดแนวรุกทีมชาติโปรตุเกสเปิดใจหลังพาอัลนาเซอร์ต้นสังกัดคว้าแชมป์อาหรับครับพร้อมเป็นโทรฟี่ถ้วยแรกของเขากับอัลนาเซอร์นับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อเดือนมกราคม2023โรนัลโดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังเหมาคนเดียว2ประตูในฟุตบอลอาหรับคลับแชมเปี้ยนคัพรอบชิงชนะเลิศกับอัลฮิลาลเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเกมนี้อัลฮิลาลออกนำไปก่อน 1-0 จากมิเชลนาที51ทว่า CR7มายิงตีเสมอนาที74ก่อนจะหม่งประตูชัยในนาทีที่98ช่วยทีมเฉือน 2-1 จากผลที่เกิดขึ้นทำให้อัลนาเซอร์คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองเป็นสมัยแรกพร้อมเป็นโทรฟี่แรกของโรนัลโดกับต้นสังกัดนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อเดือนมกราคม2023แบบฟรีเอเย่นอัลนาเซอร์คริสเตียโน่โรนัลโดAnd teammates celebrate with the trophy of the Arab Club Championship Cup at King Fahd Stadium in Taif, Saudi Arabia, Saturday, ออก 0.12/2023 AP Photo, Sama Sidan, หลังคว้าแชมป์ดาวเตะวัย38ปีซึ่งเหมาตำแหน่งดาวซัวโวประจำทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าภูมิใจสุดๆที่ช่วยให้ทีมคว้าถ้วยสำคัญนี้ได้เป็นสมัยแรกขอบคุณทุกคนในสโมสรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้รวมถึงครอบครัวและเพื่อนๆที่คอยอยู่เคียงข้างผมเสมอมาการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมจากแฟนๆแชมป์นี้เป็นของพวกคุณด้วยขอบคุณภาพจากทวิตเตอร์@คริสเตียโน่